มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมานะประมาณ7โมงเช้าเนาะแล้วแฟนก็กำลังจะออกไปทำงานแต่ปรากฏว่าแบบมีนักข่าวอยู่เต็มหน้าบ้านไปหมดเลยนะทำการรายงานข่าวอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็รถตำรวจก็เยอะมากนะแฟนก็ตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปถามนักข่าวนักข่าวก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนตีสองเศษนะบ้านหลังนี้น่ะมีโจรเข้ามาปล้นแล้วก็ยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตผู้ชายคนนั้นอายุประมาณ40นะคะแฟนก็โอ้โหตกใจมากโดยส่วนตัวก็ตกใจมากนะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าโจรมันบุกเข้ามาในบ้านแล้วมันก็มายิงมาปล้นแล้วก็ยิงอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเนาะหลังจากที่ไปส่งลูกชายเสร็จนะส่งลูกชายไปโรงเรียนเสร็จก็กลับมาแล้วก็เลยแบบก็เดินเล่นๆอยู่ในบ้านของตัวเองแหละแต่ว่านักข่าวเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหนีไปไหนเลยนะเขาก็อยู่กันอยู่ครบอยู่เต็มเยอะมากเลยนะคะประมาณแบบ20-30คนเลยอะแล้วรถตำรวจก็ประมาณ 5-6 คันนะสักพักหนึ่งตัวเองก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปคุยกับเพื่อนบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนบ้านก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังประมาณว่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณ 2:30 เพื่อนบ้านอีกทีนึงเนี่ยเขาก็มาปลุกเพื่อนบ้านจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันจะมีบ้านหลังนึงที่ถัดจากทยาแล้วบ้านที่เกิดเหตุนั้นน่ะก็คือถัดจากบ้านหลังนี้นะมันห่างจากทยาแค่แบบหลังเดียวขั้นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาเล่าให้ฟังประมาณว่า 2:30 ผู้หญิงคนนั้นน่ะมาปลุกเขาแล้วก็บอกว่าแบบแฟนของลูกสาวเขาอ่ะถูกฆ่าตายคือในบ้านหลังนี้อยู่กัน4คนนะคะก็จะมีผู้หญิงคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ 60-70 แล้วอะค่ะแล้วก็มีลูกสาวลูกสาวนี่ก็อายุประมาณ 35-36 นี่แหละนะแล้วก็มีหลานชายหลานชายอายุ7ขวบลูกของลูกสาวแล้วก็มีแฟนของลูกสาวนะคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะได้ยินเขาทะเลาะกันบ่อยนะลูกสาวกับแฟนเขาเนี่ยทะเลาะกันเสียงดังมากเลยนะคะได้ยินทะเลาะกันบ่อยทีนี้เนี่ยเขาเล่าประมาณว่าโจรเนี่ยมันพังกระจกเข้ามาในชั้นเบสเมนต์ในชั้นใต้ดินแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ยิงผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตเราฟังเราก็จินตนาการตามมันก็แบบว่าอ๋อเหตุการณ์เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาเอะใจมาตกใจตรงที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยลูกสาวเขากับหลานชายเขาไม่อยู่บ้านแล้วตัวเขาเองเนี่ยนอนอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ชั้นเบสเมนต์แฟนของลูกสาวเนี่ยอยู่ชั้นบนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโจรเนี่ยมันพังหน้าต่างเข้ามาชั้นใต้ดินแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปยิงผู้ชายคนนั้นเสียชีวิตนะแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่โทรเรียกนายบรรวันนะคะเขาบอกว่าโทรศัพท์เขาเสียก็คือก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะก็ไม่ปักปลำใครนะมันก็ทะแม่งอะค่ะเพราะว่าจริงๆอะลูกชายเขาจะต้องไปโรงเรียนเอ้ยหลานชายเขาอะจะต้องไปโรงเรียนหลานชายเขาอยู่ป.2ไปโรงเรียนเดียวกันกับลูกชายของทยานี่แหละนะคะเด็กอะเขาต้องไปโรงเรียนแต่เมื่อคืนเนี่ยทำไมเด็กกับแม่ของเด็กไม่อยู่บ้านแล้วจริงๆอ่ะโทรศัพท์เนี่ยต่อให้มันเสียนะคะโทรศัพท์ที่จะโทรนายวันๆอ่ะโทรเบอร์ที่ฉุกเฉินอ่ะมันไม่ต้องใช้สัญญาณอะไรเลยนะคะโทรศัพท์อะไรก็โทรได้อ่ะคือโทรศัพท์จะพังโทรศัพท์จะไม่มีคลื่นไม่มีเน็ตไม่มีอะไรนี่มันก็โทรได้นะโทรในวันอะแต่ผู้หญิงคนนั้นเลือกที่จะไม่โทรเนาะแล้วบอกว่าตำรวจเต็มบ้านเลยอะเต็มบ้านเลยเขาก็ณตอนนี้นะตอนเที่ยงแล้วนะเขาก็ยังอยู่กันครบเลยนะแล้วตำรวจมาตั้งแต่เมื่อคืนอะมาตั้งแต่ตีสองเศษอะค่ะนักข่าวก็มากันเต็มเลยตั้งแต่2:00ทำข่าวกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะโดยส่วนตัวเนี่ยปกตินอน2:00ปกตินอน2:00เมื่อคืนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะถ้าสมมติว่าเขายิงกันตอน2:15เนี่ยก็ควรจะได้ยินปะแต่ก็ไม่ได้ยินเลยแฟนก็หลับสนิทนะ
แปลกสุดๆเลยค่ะแล้วตำรวจเขาก็เอาหมามาดมแถวๆหลังบ้านเนี่ยค่ะเอาหมามาดมเขาหาปืนหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวนะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็สันนิษฐานไงเขาบอกว่าเอ้าถ้าโจรมันจะมาปล้นอ่ะทำไมมันเลือกมาปล้นบ้านหลังนั้นทำไมมันไม่มาบ้านทยาหรือไม่บ้านแกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ติดกันอะไรเงี้ยแล้วทำไมโจรมันแล้วตอนที่โจรมันพังหน้าต่างเข้าไปอ่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยินเสียงหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่ร้องอะไรอย่างเงี้ยหรอแล้วก็โทรศัพท์มันเสียยังไงมันก็โทรออกได้ในวันๆอ่ะนะเบอร์ฉุกเฉินยังไงก็โทรออกได้นะคะไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีอะไรนะมันเป็นโทรศัพท์อ่ะมันต้องมีให้กดเบอร์ฉุกเฉินออกไปได้อยู่แล้วนะก็ไม่รู้นะคะคือไม่ได้ปักปั๊มอะไรใครนะแต่มันแค่รู้สึกแบบแปลกๆอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะลูกสาวเขาหลานชายเขาก็อยู่ด้วยกันไงแล้วทำไมวันเกิดเหตุอ่ะลูกสาวไม่อยู่ลูกชายก็ไม่อยู่แล้วเด็กอ่ะผู้ชายเขาต้องไปโรงเรียนหลานชายเขาต้องไปโรงเรียนมันก็เลยแบบว่าเอ้ยแปลกๆแต่คือก็ไม่ได้คิดว่าแม่ของผู้หญิงจะเป็นคนแบบยิงอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบมาพากลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโจรบุกบ้านจริงๆเนี่ยก็น่ากลัวอยู่เพราะบ้านก็ติดกันนี้ค่ะแล้วโดยส่วนตัวในบ้านทยายก็ไม่มีวงจรปิดอะไรนะปกติแล้วเนี่ยแถบพิทยาอยู่เนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงมากนะคะเพราะว่ามันจะเอาตรงๆเนาะมันก็เป็นแบบว่ามันเป็นแหล่งคนขาวอยู่อะค่ะมันจะเป็นแหล่งคนขาวอยู่ก็ไม่ได้แบบว่าเหยียดสีผิวนะคะแต่คือแบบว่าจะเรียกว่าอะไรอะส่วนมากแล้วอะถ้าแหล่งที่เป็นคนดำอยู่อะมันจะมีความอันตรายสูงเอาพูดตรงๆเลยนะมันจะมีความอันตรายสูงเลยแหละเมื่อก่อนอะอยู่บ้านหลังเก่าแถวนั้นอะเมื่อก่อนตอนแรกมันเป็นคนขาวอยู่ใช่ไหมคะนี่คนดำเขาก็เริ่มย้ายเข้ามาไงพอคนดำย้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบเสียงดังมันก็จะเริ่มมีขยะมีอะไรเงี้ยมันโดยส่วนตัวไม่ได้ดูถูกนะคนที่สีผิวนิสัยดีอะไรดีก็มีเยอะนะคะแต่ว่าแค่แบบว่าส่วนมากแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นอะแล้วคนนี้แถบที่จะย้ายเข้ามาอยู่เนี่ยยอมย้ายกันมาฝั่งนี้เลยอะเพราะว่ามันจะมีแต่คนขาวมันมีความปลอดภัยสูงมากนะแล้วอยู่ๆเนี่ยบ้านหลังนี้ก็มีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็นักข่าวก็ขอสัมภาษณ์นะแต่โดยส่วนตัวก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่ข้างบ้านเขาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยจะมีแบบการทะเลาะกันดึกๆดื่นๆเป็นประจำเป็นประจำเลยเขาบอกตี 2 ตี 3ทะเลาะกันเขาไปคุยกันหลังบ้านอะไรเงี้ยคือถ้าทะเลาะกันตอนกลางคืนโดยส่วนตัวไม่รู้นะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเคยได้ยินบ่อยค่ะยอมรับเลยนะก็แค่นี้แหละ ก็แค่นี้แหละนำมาเล่าให้ฟังตื่นเต้นเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านโดยส่วนตัวก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ชายคนนั้นนะเคยเห็นแค่แวบแบบว่าพาหมาไปจูงหมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยคุยไม่ได้สนิทอ่ะแล้วก็บ้านเขาจะมีคนเข้าคนออกเยอะอ่ะมีปาร์ตี้มีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบที่เราคิดเนี่ยมันก็เป็นได้หลายทางในแบบที่เราคิดนะแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าคงไม่ใช่โจรขึ้นบ้านหรอกไม่รู้อ่ะที่ว่าไม่ใช่โจรแต่ก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าใครอะไรเนาะไปคิดเอาเองเพื่อนไปคิดเอาเองนะเดี๋ยวจะไปตามข่าวมาแล้วดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะ